สวัสดี FC ทุกท่านนะคะแอดละไมไปหรือยังเนาะเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะแอดละไมเสร็จแล้วนะคะสวนหย่อมเขายังไม่ให้เข้าไปข้างในเพราะว่ายามันยังไม่นั่นนะคะ FC นะคะนี่นะคะสวยงามแล้วค่ะเดี๋ยวยายก็จะพาไปรดน้ำดอกดาวเรืองนะคะโอ้แอลมายังอยู่ขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณ FC ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวยายก็จะพาไปรดต้นไม้ดาวเรืองฝั่งริมสระนะคะเพราะว่ายังไม่มีใครรดนะคะวันนี้ก็จะให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะคะนี่ปลาต้นปาล์มแชมเปญนะคะปาล์มแชมเปญก็มีทั้ง3ต้นนะคะนี่นะคะสวยมากนะคะตอนนี้จะลงไม้ดอกแบบไหนยายก็ยังไม่รู้นะคะยังตรงกลางนี่เขาจะปลูกอะไรยังไม่รู้เขายังไม่ได้ลงนะคะโอ้นี่เจอแล้วนะวันที่18-19อุณหภูมิจะลดเหลือ11องศาครับวันที่18-19อุณหภูมิจะลดลงเห็นไหมเอตีตัวเลขด้านขวามือเนี่ย11องศาโอ้โหพรุ่งนี้ต้องใส่เสื้อ4ตัวนะฮะสวยไหมคะ FC สวยไหมเดี๋ยวยายก่อนยายจะพาไปอะไรนะพาไปปลูกต้นเอ้ยไปพาไปรดน้ำก่อนจะไปปลูกดอกไม้นะคะก่อนจะไปปลูกดอกไม้นะคะยายก็จะพาติดตัวมาติดรถมา FC นะคะไม่รู้ว่าวันนั้นนะจะหนาวลงอีกหรือไม่นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวมาเพื่อสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงของเราขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณไรเดอร์สวัสดีทุกท่านนะครับผมนี่นะคะความเปลี่ยนไปของสวนหย่อมนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะทึ่งไหมคะมีทางเดินด้วยนะคะ FC นะคะปูทางเดินแล้วนะคะนี่นะคะเขาก็ปูทางเดินแล้วนะคะนี่เดินเข้าไปไหนเดินไปห้องน้ำเดินไปถ่ายรูปเช็คอินนะคะนี่ก็จะมีทางเดินให้นะคะก็ทำเนินๆเหมือนอะไรนะเหมือนสนามกอล์ฟมีไม้ดอกไม้ใหญ่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีไม้ดอกไหมคุณบรพรนะผมหนาแน่นอนใช่ไหมใช่ครับผมหนาแน่นอนนะท่านที่เดินทางมาที่เสียขอแนะนำเตรียมชุดกันหนาวมานะผมหนาอยู่แล้วอ้าวตรงนี้ทำไมเป็นแบบนั้นเขายังไม่ได้ปลูกหรอคุณ DGF สวัสดีครับผมคุณเฉลิมชัยสวัสดีครับผมคุณสมรคันธวงศ์ Hello how are you Good morning คุณสมรคันธวงศ์ครับ This morning very good แต่ตอนฝนไม่ตื่นแต่ฮาร์ดคอร์สลิทเทิลบิทขอบคุณนะครับผมนะคุณมาริวันสวัสดีครับนี่นะคะขอบคุณแอดมินส้มครับคุณมิสวัสดีครับผมน้องก็นะคุณวันวิภานะสวัสดีครับคุณนิรุตนะคุณจีสวัสดีครับผมนะขอบคุณครับคุณตอนแต่สวัสดีครับผมนี่นะคะ FC ความเปลี่ยนแปลงนะคะยายก็จะให้ดูเสร็จแล้วยายก็จะพาไปไหนรู้ไหมพาไปรดน้ำดอกดาวเรืองนะคะเดี๋ยวยายก็จะถ่ายคลิปให้ FC ดูด้วยนะคะ FC จะได้ดูความสวยงามนะคะนี่ปาล์มแชมเปญนะคะนี่ตะลึ่งความเปลี่ยนแปลงนะคะจะไปรดดอกดาวเรืองก่อนนะคะเพราะดาวเรืองไม่มีน้ำนะคะโอ้สวยจริงๆนะคะได้รับองค์ปู่ด้วยนะคะนี่นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะมาดูสวนสุขใจของเราเด้อนี่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะสวยมากเลยนะคะใครมาเห็นรอบนี้ตะลึงนะคะนี่ไม่ตะลึงก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะมันสวยขนาดนี้นะคะจากที่เป็นทุ่งนาโล่งๆเป็นดินฝุ่นๆ นะคะนี่กลายเป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่มากเลยนะคะเอาแบบสะดวกสบายใจ
อยากจะให้ดูทั่วๆนะคะว่าสวยจริง